สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูฝ้ายก็จะมาสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เหมือนเดิมค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องโปรแกรมกราฟิกกันนะคะโปรแกรมกราฟิกเป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพตกแต่งภาพโปรแกรมระบายสีเพ้นท์นะคะเป็นโปรแกรมกราฟิกโปรแกรมกราฟ1ที่ได้รับความนิยมมากเครื่องมือในการวาดภาพระบายสีที่สามารถวาดภาพสวยๆได้อย่างง่ายค่ะโปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมชุด Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมด้านกราฟิกที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ออกแบบและสร้างสรรค์งานศิลปะได้ตามจินตนาการของตนเองค่ะอย่างหลากหลายด้วยโดยใช้เครื่องมือต่างๆของโปรแกรมสร้างรูปทรงทั้งรูปพื้นฐานเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกลมรูปทรงรีรวมถึงรูปทรงอิสระต่างๆเพื่อประกอบกันเป็นภาพค่ะการใช้สีอักษรและการจัดวางตัวอักษรประโยชน์ของโปรแกรม Paint นะคะ 1. วาดภาพตามจินตนาการโดยใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม 2. บันทึกรูปภาพสามารถนำภาพมาประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆได้ 3. ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมโดยสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการต่างๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไอคอนโปรแกรม Paint ในระบบปฏิบัติการ Windows XP ค่ะส่วนภาพนี้นะคะลูกไอคอนโปรแกรม Paint ในระบบปฏิบัติการ Windows 7ค่ะเมื่อเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะหน้าเดสก์ท็อปมันก็จะปรากฏเหมือนอย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะลูกอันนี้ก็จะเป็นการเรียกใช้งานโปรแกรม Paint ค่ะเราสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Paint ได้หลายวิธีซึ่งนักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติตามความสะดวกได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะวิธีที่1ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ไอคอนโปรแกรม Paint นะคะบางคอมพิวเตอร์นะคะลูกจะอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปนะคะหรือวิธีที่2คลิกขวาที่สัญลักษณ์ไอคอนโปรแกรม Paint แล้วเลือก Open ค่ะดังภาพต่อไปนี้เลยค่ะลูกที่อยู่บนวิดีโอนะคะเราสามารถเปิดโปรแกรม Paint ด้วยวิธีใดก็ได้ค่ะเมื่อเราคลิกที่สัญลักษณ์โปรแกรม Paint แล้วจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมค่ะดังภาพอย่างบนวิดีโอเลยนะคะลูกในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการออกจากโปรแกรม Paint ค่ะเมื่อเราต้องการยกเลิกการใช้งานโปรแกรม Paint หรือต้องการออกจากโปรแกรมสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะวิธีที่1คลิกที่ปุ่ม Close ค่ะทางด้านขวามืออยู่บนสุดของหน้าต่างโปรแกรม Paint นะคะลูกวิธีที่1ค่ะจะเห็นสีแดงๆมุมขวาบนนะคะวิธีที่2คลิกที่เมนู File ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือบนสุดค่ะแล้วคลิกเลือกรายการ Assist ค่ะการออกจากโปรแกรมทั้ง2วิธีสามารถปฏิบัติได้ดังภาพตัวอย่างเลยลูกบนวิดีโอที่คุณครูพูดเป็นเมื่อตะกี้นี้นะคะค่ะมาถึงในหน้านี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Paint ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรม Paint จะพบส่วนประกอบต่างๆของหน้าต่างซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน้าที่ในการใช้งานแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะแถบชื่อนะคะไททันบาร์ค่ะแสดงชื่อของไฟล์งานที่นักเรียนบันทึกนะคะแถบเมนูบาร์ลูกจะประกอบด้วยแถบเมนูคำสั่งต่างๆเพื่อเลือกใช้งานแถบเครื่องมือทูลบาร์นะคะจะประกอบด้วยปุ่มคำสั่งและปุ่มเครื่องมือต่างๆที่ใช้สร้างรูปทรงวาดรูปร่างระบายสีการพิมพ์ข้อความค่ะแถบเลื่อนนะคะสกอร์บาร์ใช้สำหรับดูข้อมูลในส่วนที่ไม่สามารถแสดงบนหน้าจอภาพได้นะคะพื้นที่การสร้างงานลูกใช้สำหรับวาดภาพเป็นพื้นที่สำหรับสร้างผลงานตามความต้องการค่ะแถบเครื่องมือจะมีกลุ่มคำสั่งเฉพาะที่ใช้สำหรับมาสร้างสรรค์วาดภาพลูกซึ่งต้องฝึกทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะ
ค่ะมาเฉลยใบงานวิดีโอที่แล้วกันนะคะค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดที่หน้าที่52ค่ะลูกนี่นะคะก็จะเป็นคำตอบของแต่ละข้อนะคะตรวจเลยลูกว่าถูกไหมนะคะมาถึงหน้าข้อนี้นะคะโจทย์ที่คิดคำตอบด้วยตัวเองถูกกี่ข้อตอบไปลูกว่าถูกกี่ข้อโจทย์ที่คิดคำตอบด้วยโปรแกรมเครื่องคิดเลขถูกกี่ข้อนะคะลูกทำกี่ข้อนะคะก็และถูกกี่ข้อก็เขียนไปตามนั้นเลยลูกการคิดคำตอบวิธีใดถูกต้องและแม่นยำที่สุดนะคะมาดูทั้งสองวิธีถูกต้องและแม่นยำที่สุดลูกการคิดคำตอบด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรฝึกการใช้สมองการใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขมีประโยชน์อย่างไรรวดเร็วและแม่นยำค่ะสไลด์หน้านี้นะคะก็จะเป็นผลงานนะจากโปรแกรมเพ้นท์ลูกลูกลองดูนะคะว่าเนี่ยแหละก็จะเป็นรูปภาพตามจินตนาการต่างๆของแต่ละคนอันนี้ครูได้นำมาเสนอดูให้ลูกดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมาถึงสไลด์หน้าสุดท้ายกันแล้วนะคะนักเรียนคนไหนนะคะยังไม่ได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะลูกอย่าลืมเข้าไปทำนะคะลิงก์อยู่ในเว็บ Facebook ของโรงเรียนลูกอย่าลืมเข้าไปทำนะคะแล้วครูจะบอกว่านักเรียนคนไหนทำ 3-4 รอบคุณครูรู้นะและคุณครูก็จะเอาคะแนนครั้งแรกสุดที่นักเรียนได้ทำค่ะครูไม่เอาอันหลังนะลูกทุกคนทำกันมาหลายรอบมากอันนี้อยากจะบอกไว้เฉยๆนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนความรู้ที่ได้มานะคะลูกแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องโปรแกรมประมวลคำกันค่ะส่วนในสัปดาห์นี้ก็พอไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะลูกออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ